สำหรับสาขานี้หน่อยค่ะชาบูคิงสาขาพระราม9นะครับดีต้อนรับทุกๆท่านเลยครับเป็นไงว่าวันนี้ถือว่าได้เลิกอย่างเป็นทางการเนาะใช่แล้วครับผมหลังจากซุ่มมาเท่าไหร่คะโอ้ถ้าตั้งแต่เตรียมการจากที่ดินเปล่าเลยก็น่าจะ2ปีเลยครับเป็นไงวันนี้พอได้เห็นรูปร่างของออกมาแบบพลังดาวดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีสาขา2พอสาขาแรกที่ศาลายานะคะคือก่อนหน้านั้นที่มีเรื่องราวไฟไหม้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเปิดร้านได้อีกพอเราได้เปิดสาขานึงแล้วพอเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วลูกค้าก็เริ่มถามถึงสาขาในเมืองเราก็เลยแบบตัดสินใจมาเปิดที่นี่ค่ะแสดงว่าหลักๆน่าจะเป็นจากกระแสแฟนคลับเรียกร้องใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้แฟนคลับของเราด้วยนะคะแฟนคลับของร้านเรามากกว่าที่แบบตรงนั้นมันไกลนิดนึงบ้านไม่อยู่แถวนั้นบ้านอยู่ในเมืองเราก็พยายามอยากไปทานนะแต่ว่าไปได้ปีละครั้งไกลมากมาจะมาตรงนี้ได้มันยากไหมครับโลเคชั่นเนี่ยนะพี่บอลยากมากแต่ว่าหาที่เนี่ยหลายเดือนมากครับแล้วก็จุดได้ตามต่อคือขับรถผ่านแล้วเห็นที่ดินตรงนี้แล้วก็จำได้ว่ามันเป็นที่ของเพื่อนเราเองก็เลยโทรหาเพื่อนบอกว่าเนี่ยเจ้าคนเช่าเก่าก็กำลังจะหมดสัญญาพอดีเลยอะไรเงี้ยหมดลุงใช่เหมือนทุกอย่างเป็นใจหมดเลยครับจริงๆลงทุนเยอะเพราะว่าทำเลมันก็คือใจกลางด้วยครับก็ตอนนี้ก็สู้หมดแล้วครับเยอะคือมากกว่าสาขานี้หลายเท่าไหมคะจริงๆพอๆกันพอกันครับพอกันแต่ด้วยช่วงเวลาเมื่อตรงนู้นอ่ะมัน9ปีใช่ไหมครับพอผ่านมา9ปีทุกอย่างก็แพงขึ้นเป็นธรรมชาติของเขาแล้วนะครับจริงๆจุดเด่นหลักๆเรื่องของร้านเราที่บอกว่าแฟนๆเรียกร้องคืออะไรน่าจะเป็นในเรื่องของน้ำซุปค่ะของน้ำซุปหลายๆร้านชาบูเนี่ยค่ะก็จะเป็นมีน้ำซุปดำน้ำซุปใสของเราเนี่ยจะเป็นน้ำซุปดำออริจินอลแล้วก็โลโซเดียมน้ำซุปใสของเราเนี่ยจะเป็นปลาโอคอลลาเจนแล้วก็จะเป็นเนื้อทุกอย่างอะค่ะที่นำเข้าแล้วก็ทางคุณบอยจะเป็นคนเลือกเนื้อทั้งหมดแล้วเรามั่นใจว่าเนื้อของเราเนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวใช่ค่ะไม่มีโซเดียมแสดงว่ากินแล้วไม่บวมแน่นอนไม่บวมใช่ค่ะถ้าบวมนี่คือไม่ใช่ร้านนี้แน่นอนร้านนี้จะต้องร้านใช่แล้วเราก็เหมือนแบบมีครบวงจรค่ะนอกจากชาบูแล้วยังมีอาหารญี่ปุ่นอาหารจานเดียวทุกอย่างก็คือมาร้านเดียวก็คือครบเลยค่ะเราตั้งเป้าไหมคะว่ามันจะคืนคนที่เราเมื่อไหร่ไม่กล้าคิดเลยค่ะนี่คือทำเอามันเหรอไม่ใช่แต่ว่าพี่บอยมีในใจคือจริงๆจริงๆจริงๆถ้าด้วยสถิติธรรมดามันก็อยู่ที่ประมาณแบบ3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นก็ขึ้นนานนะครับฝากร้านชนิดนึงค่ะตรงนี้อยู่ตรงไหนครับอะไรยังไงก็ฝากร้านอะไรคะได้รับตรงนี้อยู่ตรงไหนสามารถเดินทางมาได้ไหมบ้างมีที่สาขาสารยานะครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับแล้วก็มีที่ชาบูคิงพระราม9ซอย37ครับมาง่ายครับอยู่ปากซอยเลยครับนี่เลยครับเข้ามาถึงเจอเลยใช่เจอเลยใช่ค่ะหลับตื่นมาถึงทำพิพิธภัณฑ์พิจารณาสดเพิ่งผ่านวันครบรอบเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เดือนมกราใช่ครับเป็นไงบ้างครับมีอะไรเซอร์ไพรส์สรุปวันนึงได้เซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วครับว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบบอกเลยอ่ะนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนะอะไรแบบแล้วแบบเลือกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณเจี๊ยบมีช็อตกลับไหมครับคุณช็อตกลับตรงที่ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะช่วงนั้นอย่างที่บอกค่ะยุ่งเรื่องงานมากเราเดือนมกราเป็นเดือนที่2ทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ยอมรับว่าแบบโชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไปบ้างเลยค่ะเอาใหญ่ไปเลยอันนี้ต้องไปก่อนเหรอของแบบของสต็อกเหรอเนี่ยที่แบบตัดคลิปอะไรมาแต่ยังไม่ได้ลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบอะไรจ้ะก็ยังมีอะไรลงให้แบบเขาได้ชื่นใจนิดนึงเราก็มาชื่นใจไหมคะก็ชื่นใจตลอดอยู่แล้วเพราะเขาของแทร่ชักฟิวของแทร่ชักฟิวของแทร่มันจะมีโอกาสแต่งเพลงให้เราบ้างไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคิดอยู่ครับแต่ว่าเวลาเราจะมีเวลาได้นั่งลงทำเพลงทุกวันนี้ก็
ก็เอามาลงกับร้านหมดเลยครับก็แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องทางเรื่องทำเพลงเรื่องอะไรนะก็ยังคงทำอยู่แล้วก็ยังหาเพลงที่เหมาะสมกับเขาตอนนี้ว่าจะไปทางหวานหรือจะไปทางฮาดีผมเป็นชาบูได้ไหมชาบูชาไฟลวงฟิลแบบเทียมดีไอเดียดีแล้วเนาะจะได้โปรโมทฐานตัวเองไปอาจารย์ให้แต่ละน้ำแตกให้ผมหนุ่มเลยแสดงว่าโอกาสเพลงเป็นแบบว่าแนวแบบว่าช็อตมันน่าจะมากกว่าเพลงหลักใช่ไหมครับมีแต่คนเชียร์ให้เป็นมาทางฮาแล้วอ่ะเราอ่ะเหมือนใช่เหมือนเรามาสายนั้นแล้วนะเจียวจริงเหรอคะคาแรคเตอร์เราชัดตัวแม่เขาปิวมากเจียวไม่ได้ชัดทุกคนทำไม่ชัดไม่ค่ะก็จริงๆเหมือนปกติที่พูดอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นค่ะอย่างตัวบอยเองก็คือชินไหมคะเวลาเจอเขามาแต่ละดอกอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็แบบวะช็อตเหมือนกันก็มีช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตปุ๊บผมต้องรีบจะแบบบันทึกเก็บจดก่อนเดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยล่าสุดก็พี่หลุยดาราวิดีโอครับพี่หลุยประธานก็เข้ามาดูแลตามปกติอย่างเงี้ยก็เข้ามาอ้าวเทียบเป็นไงสวัสดีครับพี่ลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะพี่ไม่ได้กายภาพพี่ออกกำลังกายคือแบบทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเขาจะเป็นคนพูดตรงๆย้ายแต่การจะดูผิดคือแบบไปถ่ายไอจีผ่านแป๊บเดียวไปหาว่าเขาไปออกไปกายภาพซะแล้วอ่ะอย่างล่าสุดก็ไปช็อตกับนักแสดงรุ่นน้อยน้องโอบด้วยเน้นอะอันนั้นช็อตไหมพี่เจมหรือว่าพูดจริงๆไม่คือปกติแล้วสนิทกันอยู่แล้วค่ะเขาก็แซวเจี๊ยบแล้วก็แซวเขากลับแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่แบบปกติเวลาคุยไลน์ก็จะแบบก็เขาก็ปากแจ๋วอยู่เราก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะเด็กน้อยพวกนี้เขาก็แซวอยู่ต้องสู้น้องๆบ้างเนี่ยสู้แล้วค่ะตั้งแต่การกันตัดหาวอนโอบนี้ที่คุณบอยอย่างเงี้ยมันก็หลายคนที่แบบรุมเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราโดนเราเป็นเหยื่อแล้วคะเราเป็นเหยื่อของการโดนรุมนี้นะคือบางทีเขาแบบพิมพ์มาเราก็ยังชาๆอยู่นะเราว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มรู้แล้วว่ามันต้องแบบพิมพ์ไปต้องสู้คนมากอยากให้ลูกรู้ว่าแบบว่าคุณเจี๊ยบเป็นคนสู้คนเป็นใช่แล้วพอได้เริ่มเม้นแล้วก็เป็นเม้นน้องเขาผิดเลยตอนแรกไม่เม้นอะไรดีแล้วพอเริ่มเม้นตอบกับเพจหรือว่าแม้กระทั่งในอะไรต่างๆก็เริ่มแบบผิดเยอะเหมือนกันเริ่มไปเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกก็จริงๆแล้วไม่แสดงความไม่เห็นดีกว่าเอาไปสองครั้งโอ้โหพี่เจฟอีกแล้วหรออย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีหลายแมตช์แล้วใช่เหรอฮะไม่คู่นี้เขากัดกันตลอดเขากัดกันตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็กัดกันตลอดทั้งทีมคุณบอยคุณเป็นกรรมการหรืออย่างเงี้ยก็กรรมการหลังๆเริ่มเดินออกแล้วสู้ไปเลยแล้วพี่จะพูดจริงอย่างที่คอมเมนต์ไว้ไหมคะว่าจะเป็นถ้าผมไม่ว่าจะใครก็ยินดีไม่ว่าจะใครก็ยินดีหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเป็นผู้ใหญ่ก็มาทางวันนั้นใช่ไหมครับใช่ถ้าถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็น้องเขารู้แหละว่าเราสองคนแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องราวของเขาให้ถามเขาเองแต่ว่าเราก็อยู่ในฝั่งแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วมาดูใกล้เรียนครับอุ้ยต้องช่วยให้ถามเขาเองแต่เราพร้อมแล้วเป็นแบบยกน้ำชาให้เราได้เดี๋ยวก็มาอีกพี่เจี๊ยบหางานให้เราเตรียมดูคอมเมนต์งานหาชีพตอนนี้ก็ให้น้องเขาจะชอบมาทานที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนนะคะเพื่อนมาเพื่อนของพองมาด้วยไหมคะไม่ทราบเหมือนกันแซวไปแซววันมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เชียร์ไปเนาะใช่ก็เชียร์ไปวาเลนไทน์เข้ามาแบบเป็นคู่ไหมคะวาเลนไทน์เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันจ้ะไม่แน่ใจแต่เขามาบ่อยค่ะกล้องเสียครับกล้องที่ร้านเสียอ๋อไม่ได้รู้ว่ามาหรือเปล่าถ่ายการ์ดกล้องเสียมาเลยมาเลือกเทียบเดินต่อไปที่มีเพจค่ะเพจปลอมชื่อเราเนี่ยคือจริงๆมันจริงๆเขาเป็นของแท้แล้วเราปลอมจริงๆเราเจอมีปัญหากับ Facebook มาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าอันเนี้ยคือของเจี๊ยบเพราะว่า
ของตัวไม่ใช่ตัวปลอมอาจจะว่าเป็นตัวปลอมก็ได้เขาใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วแล้วคนก็จะไม่ได้มาฟอลโล่ตัวจริงเจ๊ก็เลยแบบปรึกษาคุณบอยว่าเออทำไงดีลูกค้าก็แบบไม่ได้มาเข้าในเพจเจ๊บางทีเพจปลอมก็มีโพสต์รีวิวของด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะหลอกลวงคนอื่นไหมคุณบอกโอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้พอตื่นเช้ามาก็เป็นเจี๊ยบพิจิตาของแท้เราก็ยังแบบพอเพื่อนแคปมาส่งมาบอกเอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อเพจหรอชื่อนี้หรอเจ๊ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนน่าจะเป็นของปลอมไม่มันเวลาสมมติว่าเราตามเพจใครหรือ follow เพจใครอยู่เวลาเปลี่ยนชื่อมันจะแจ้งเตือนเขาก็รู้ว่าโดนแฮกกันตอนแรกนี่ไงแฮกเกอร์อยู่นี่สรุปแล้วมาถามเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนเราก็พยายามแบบหาข้อมูลว่าจะเปลี่ยนกลับยังไงก็สรุปแล้วมันต้องใช้เวลา60หรือ90วันประมาณนี้ค่ะเราก็เลยโพสต์ลงไปว่าเออจะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นยังไงแล้วเพิ่นว่าเขาก็เดินไปคอมเมนต์ว่าช่วยกดโหวตหน่อยว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปลี่ยนเราทุกคนก็ให้เป็นชื่อนี้ชื่อเดิมก่อนแค่ไม่แต่ถึงแม้ว่าครบ60วันนะครับเขาก็เปลี่ยนเองไม่เป็นอยู่ดีไม่ค่อยได้เล่นแต่ตอนนี้ก็ต้องอ้อนวอนทางนี้อ้อนวอนไม่ค่อยได้แบบจับแต่ตอนนี้จะจับเยอะขึ้นแล้วค่ะจะพยายามแบบพูดคุยคุยกับใครน้องแจ็ควัดโพไม่เขาอันนั้นตื่นอาจแบบคือเราไม่รู้มาก่อนว่ามีชื่อนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้คำว่าของแช่เนี่ยเป็นเพลงของเขาคุณบอยรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้แค่ว่าคำฮิตเป็นแบบมีคำว่าของแช่อะไรเงี้ยแล้วพอน้องเข้ามาเมนแล้วคนก็มาชี้ว่าเออคนนี้น้องเข้ามาเมนนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออไม่ถึงผมจะไม่รู้ว่าเป็นเพลงเขาแต่ผมรู้ว่าเขาชื่อแจ็คแป๊บโฮผมรู้ไม่เราไม่รู้คำว่าแป๊บโฮมันไม่มีความหมายเราคิดว่ามันยังมีคนที่แบบนามสกุลเป็นวัดอยู่อะค่ะอย่างเช่นแบบวัดเหมือนไม่เขาไปจำว่าแบบมีเนวัดดาวมีคนทำไมแจ็คจะวัดโฮไม่ได้ล่ะแจ็ควัดโฮก็เลยเข้าใจว่าอะไรโฮโอแล้วก็แจ็ควัดนี่แต่หลังกล้องก็ยังขำเลยไม่โอ้โหไม่แบบไม่ไหวเลยพี่เจี๊ยบท่านดูก็เลยแบบโอเคแล้วเขาก็เหมือนเขาได้บล็อกเราไปแล้วมั้งไม่น้องเขาก็พิมพ์น่ารักไม่มาคุยอีกเลยแล้วอย่างกับเพจปลอมที่เราเจอมันสร้างกระทบอะไรมาถึงเราคือต้องบอกว่าบางคนที่ไปฟอลโล่แล้วคือเขาฟอลโล่เยอะนะคะฟอลโล่ต้อง 40,000 คนฟอลโล่เยอะมากก็คือเขาก็มีก่อนหน้านี้เราก็เห็นเขามีลงรีวิวอะไรเงี้ยเราก็ธรรมดาแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการพนันลิงก์การพนันหลอกให้ลงทุนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วคนก็จะไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆว่าพี่เจี๊ยบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยเนี่ยโดนแฮกแล้วเนี่ยคนเข้ามาชวนลงทุนเขายังไม่รู้เลยว่าเพจนั้นเป็นเพจอื่นยังคิดว่าเป็นของเจี๊ยบเลยเห็นไหมมันไม่มีคำว่าของแท้ไงถ้ามันมีคำว่าของแท้เป็นของจริงปกติจะไม่ได้รบกวนรูปเพจแต่วันนั้นอะคือด้วยความที่มีคนแบบเม้นเยอะเราคิดว่าคงมีคนโดนบ้างแล้วก็เลยรีบแบบแคปว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยค่ะให้เขาปลิวไปทีตอนแรกเราก็ไม่อยากแบบจัดการขนาดนั้นแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวบินเลยบินแล้วพี่จะมีการเหมือนแจ้งความหรืออะไรใดๆไม่ได้แจ้งเลยอะค่ะใช่แต่ตอนนี้คือเพจก็ถูกบินไปแล้วแต่ก็ยังมีแบบชื่ออื่นซึ่งชื่ออื่นเชื่อว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเราเพราะว่าแค่เอารูปไปรีโพสเฉยๆไม่ได้มีการหลอกลวงให้ลงทุนอะไรค่ะแล้วพี่จะแสดงตัวตนในเพจของแท้ของแท้ไลฟ์อะไรอย่างงี้มั้ยชี้แจงคนจะได้แบบเฮ้ยอันนี้คือเพจเราจริงๆนะเป็นฉันตัวจริงเออสักหน่อยมั้ยเออไลฟ์ไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวแบบไลฟ์แล้วเป็นผิดช่องอีกผิดช่องอีกกดไลค์ยังไม่เป็นเลยในงานแฮปปี้บอยทำให้หน่อยกดไลค์เป็นหรือเปล่าไม่ได้อย่าอ้างไม่ได้กดไม่คือคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวจะแบบผิดอะไรอีกแล้วมันจะแบบกระทบไป 3-4 อะไรอย่างเงี้ยไลฟ์ด้วยไงไลฟ์มันแก้อะไรไม่ได้ใช่ใช่ก็เลยแบบแค่นี้คู่กรณีในวงการก็เยอะไม่มีใครจะคบแล้วเนี่ยเพื่อนในวงการอันเฟรนด์หมดแล้วแต่ถ้าเพจนั้นทำอะไรเสียหายพี่เจ๊พอพร้อมที่จะฟาดที่ครับแม่เรื่องอะไรนะคะถ้าสมมติทำอะไรกับทำอะไรเสียหายนะคะกับมาแอบอ้างไม่ได้เชิงฟาดก็เอามาขอทุกคนเห็นตัวฟาดก็คือยืมมือคนอื่นค่ะ
หรือฟาดกับคุณพี่ตำรวจอะไรนี่ไหมคะไปแบบไปบอกเขาหน่อยว่าลงบันทึกไว้คือณวันนั้นลืมนึกไปเรื่องนี้เลยค่ะแค่อยากไม่อยากให้คนแบบไปกดลิงก์เยอะเพราะเราไม่รู้ลิงก์ดูดเงินหรือเปล่าก็เลยรีบแคปแล้วก็มาบอกมากกว่าเลยยังไม่ได้คิดถึงแบบคุณตำรวจเลยค่ะเดี๋ยวอธิบายนะเจอแน่นี่เนาะสวมบทคุณทาทองเนาะก่อนแล้วคุณทาทองได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปเจอคุณตำรวจเดี๋ยวอธิบายผิดถูกอีกส่วนพี่บ้านเดี๋ยวอธิบายผิดส่วนพี่บ้านคุณตำรวจนี่ค่ะคุณตำรวจเจี๊ยบไปสวมรอยยากอีกเดี๋ยวจะลองดูค่ะโอเคขอบคุณค่ะ